สํนึกผิดทําอาจารย์เสียหายมินลิสํนึกผิดเข้าขอโทษอาจารย์ที่ถูกพลาดพิงปมดราม่าสอบใหม่หลังมิลิดานุภาแรปเปอร์ชื่อดังเจอประเด็นดราม่าใช้สิทธิ์ว i p ขอสอบใหม่หรือเลดเอ็กซมรวมทั้งก่อนหน้านี้นั้นเจ้าตัวได้ออกมาโวยว่าไม่มีคะแนนสอบมิดเทิมแถมอาจารย์ยังแจ้งว่าเป็นความผิดพลาดของระบบและไม่มีการไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดก่อนที่มิลิจะออกมาขอโทษเป็นความผิดพลาดของตนเองที่ เข้ารหัสเพื่อนที่ดรอปไปแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเจอประเด็นดรามา่าเมื่อชาวเน็ตแห่ตำหนิทำไมไม่ขอโทษอาจารย์หลังพาดพิงให้ได้รับความเสียหายล่าสุดมิลิได้ทวิตข้อความแสดงความสำนึกผิดและขอโทษอาจารย์อย่างเป็นทางการระบุว่าวันนี้หนูได้มีโอกาสเข้าพบอาจารย์ท่านที่หนูกล่าวถึงแล้วนะคะหนูได้ขอโทษอาจารย์ไปด้วยความจริงใจและอาจารย์ท่านน่ารักมากท่านไม่ได้ถือโทษโกรธหนูเลยท่าน ให้อภยัยแล้วก็ได้สอนหนูด้วยค่ะหนูก็จะระมัดร,ระวังเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นและไม่ให้เกิดแบบนี้อีกค่ะและหนูได้ปรึกษาอาจารย์ที่หนูพาดพิงว่าหนูควรจะรับสิทธิ์เลดเอ็กซมนี้ไหมท่านมองว่าหนูได้รับบทเรียนแล้วจากเรื่องที่เกิดขึ้นและหนูก็ควรรับโอกาสนี้ไปเช่นกันเพราะท่านเข้าใจว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําผิดหนูเลยตัดสินใจรับสิทธิ์เลดเอ็กซตามคําแนะนําของอาจารย์ค่ะสําหรับทวิตส เปสวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเปิดใจรับฟังเหตุผลที่น้องอธิบายนะคะขอโทษที่อาจจะมีกระตุกในบางช่วงสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เคารพในการตัดสินใจของน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นคําแนะนําและคําตักเตือนด้วยค่ะหนูจะนําไปปรับปรุงตัวค่ะเบิร์บบูมินลิมินนี่นวยแอดมินลิมดีเ